ไปดูเรื่องของซิตี้กันหน่อยค่ะนี่ก็โอ้โหคว้าแชมป์ดู้คว้ายัางไงแล้วนะไปไหนเขาก็ได้แชมป์ได้แชมป์มแต่มีข่าวดีเหมือนกันสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมเมื่อล่าสุดไปคว้าแชมป์สโมสรโลกมาเรียบร้อยสบายๆใช่ไหม4-0มทีนี้จนะมีข่าวดีเรื่องของเดอะบอยค่ะว่าน่าจะหายเจ็บฟื้นตัวเรียบร้อยกลับมาได้ความฟิตลงสู้กับเอเวอเรตนได้ก็ไปไปบิวที่ซาอุมารอบนึงใช่ นะนี่คือเล่นกับบอลแล้วนะครับหลังจากที่ก็เคาะๆนิดหน่อยค่ะ e โหนี่ท้าทายน,น่าจะจริงจังแล้วล่ะครั<อ>แบเจมส์แฮมสติงเนาะแต่ว่าข้อหลังๆเนี่ยเดอบอยหายไปไม่เท่าไหร่นะครับแต่โรดี้หายเนี่ยกระเทือนใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็เออเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะคะวันพุธนี้จะเจอกับเอเวอร์ตันเกมเกมเนี่ยเกมเดี๋ยวเขาจะแข่งกันอังคารพุธใช่ไหมใช่ครับ b o x i n แถวๆนั้นต้องวัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าอ่านี่มีภาพให้ได้ดูนะครับเควินเดวอยนี่ จากที่ปกติเขานอนนานใช่ไหมกับระยะเวลาสัญญาที่เขาเหลืออยู่เนี่ยวยัย32คาเหนือที่แสนแพงอของเขานะครับไปพมามันอาจจะไม่ไม่ได้อยู่แบบปี2ปี<ช> 2> นานอะไรกว่านี้แล้วหรือเปล่าแล้วอิงกซิตี้เองก็ต้องมองหาคนที่<ช>จะเป็นตัวแทนของเดือบรอ <1, S 2> <า>ยละหนึ่งอายุสอง,งอาการบาดเจ็บที่กับสามเรื่องของสภาพทีมเวลาขาดเดือบอยก่อนนั้นที่มันเสียสมดุลไปเขาต้องปรับเป๊ปเองก็ต้องทำงานบ้านกันเรื่องเขาที่ได้ยินมาเขาจะวางฟิลโเล่นเล่นแทนนะในตำแหน่งของเดือบรอยนะครับ นะคะ,ะคแต่ทีนี้ไม่มีเรื่องของเบร์นาโดซิบาหน่อยคะ่ะที่เพิ่งเซ็นสัญญากับซิตี้สปีนะคะแล้วก็ค่าฉีกสัญญาเนี่ยเขามีกำหนดไว้ที่50ล้านปอนด์แต่ว่าสโมสรอ,อื่นเห็นบอกค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์เลยจ้ะถูกมากเออสนใจสนใจอยากเฮ้ยเอาแบบอยากแบบอยากเอาไปร่วมทีมแต่ซิบาเองก็ยังยืนยันนะคะว่ามากราคมนี้ยังไม่ย้ายทีมคะ่ะยังอยากที่จะอยู่ช่วย a, เปเปโคลิโอลารักษาความสำเร็จต่อไปในฤดูกาลนี้ก่อน